ใครที่อยากได้หูฟังที่ให้เวทีเสียงกว้างๆรายละเอียดดีๆครบๆนะครับรวมถึงตัวหูฟังที่มีขนาดเล็กใส่ง่ายตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับ IT01X ร้านมันคงแกดเจ็ตของเราขอยืนยันครับผมว่ามันดีจริงๆฮะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเปามารินนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่นะครับจากทาง iBasso นั่นเองครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมาในชื่อรุ่นว่า IT01X นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก IT01 ที่เคยออกมาวางจำหน่ายก่อนหน้านี้นะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยฮะก่อนอื่นนะครับแน่นอนว่าเราต้องพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็แน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับนี่เลยนะครับตัวหูฟังแล้วก็เป็นตัวสายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพวกอุปกรณ์อื่นๆนะครับอย่างเช่นนี่เลยก็จะเป็นพวกจุกซิลิโคนนะครับทาง iBasso นี่คือต้องบอกว่าให้มาไม่รู้ประชดหรือเปล่านะครับให้มาถึง5แบบด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไปแล้วสามารถทดลองถอดเปลี่ยนดูได้นะเพราะว่าจุกของไอ้บัสโซที่เขาให้มาเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยมีคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกันด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับผมซึ่งฟิลเตอร์นี้เนี่ยไม่ได้มีผลในเรื่องเสียงนะครับจะเป็นฟิลเตอร์สำรองเฉยๆนะฮะเอาไว้สำหรับถอดเปลี่ยนเวลาที่เราต้องการเอาฟิลเตอร์ที่ติดตัวมาเนี่ยเอาไปล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ฟิลเตอร์สำรองได้นะครับโดยการถอดเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแค่เราหมุนนะครับมันเป็นเกลียวเราสามารถหมุนถอดเปลี่ยนเอาเองได้ง่ายๆเลยครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเคสแบบนี้นะครับเป็นฮาร์ดเคสที่แข็งแรงนะครับเป็นทรงกลมแล้วก็สามารถที่จะโปรเทคตัวหูฟังได้เป็นอย่างดีเลยครับสามารถกันกระแทกได้นะครับไปเผื่อเวลาที่เราแบบนั่งทงนั่งทับอะไรแบบนี้มันจะได้ไม่เกิดการเสียหายนะครับของตัวหูฟังนะฮะตัวเคสเนี่ยถือว่าออกแบบมาได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับเรามาดูที่ภายนอกของตัวหูฟังกันบ้างนะครับลักษณะภายนอกของ iBasso IT01X นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรูปทรงแบบ in-ear monitor นะครับแต่ว่าเขาจะดีไซน์มาเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาแล้วก็มีขนาดที่เล็กมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยมีปัญหากับหูฟัง in-ear monitor ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถสวมใส่ได้นะครับในรุ่น IT01X เนี่ยสามารถที่จะสวมใส่ได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีใบหูเล็กหรือใบหูใหญ่นะครับมาดูที่ Face Page ของเขากันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นเฟซเพจนะครับที่เป็นเชลใสนะครับผมด้านในเนี่ยก็จะเขียนว่าอินจูนนะครับเป็นชื่อรหัสซีรีส์เขานะครับก็จะเหมือนกันทั้ง2ด้านนะฮะส่วนตัวหูฟังนะครับในเชลด้านในเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีรูปทรงนะครับที่ออกแบบมาให้รองรับกับสรีระหูของแต่ละคนเนี่ยได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีส่วนเว้าส่วนโค้งเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยในการยึดเกาะกับบริเวณใบหูของเราตอนที่สวมใส่ครับผมส่วนตัวขั้วของเขานะครับก็จะมาเป็นขั้วแบบ MMCX นะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนสายได้เช่นกันครับต่อมาดูที่ตัวสายกันบ้างนะครับในรุ่นนี้เนี่ยให้มาเป็นสายทองแดงเคลือบเงินนะฮะแล้วก็มีตัวสายที่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับก็คือมันจะเป็นชิลข้างนอกเนี่ยจะเป็นชิลสายนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อสายข้างในเนี่ยที่เป็นทองแดงเคลือบเงินได้อย่างชัดเจนนะครับผมส่วนบริเวณตรงปลอกหุ้มของเขานะครับตรงขั้ว MMCX เนี่ยก็จะเป็นเนื้ออะคริลิกนะครับที่เป็นสีดำใสนะครับก็จะมองเห็นตัวขั้วด้านในได้เล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีมาร์กบอกตำแหน่งเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นข้างไหนนะครับอย่างด้านขวาเนี่ยก็จะใช้เป็นสีแดงนะครับผมส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมส่วนตัวแจ็คของเขานะครับก็จะมาเป็นขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนหรือตัวเครื่องเล่นเพลงได้ง่ายๆเลยครับมาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับจากที่ดูที่ด้านหลังกล่องเนี่ยเขาก็ระบุมาค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยนะครับในหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นไดเวอร์ขนาด10มิลลิเมตรนะครับแน่นอนว่ามันเป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับจำนวน1ตัวด้วยกันนะฮะซึ่งตัวไดนามิกไดเวอร์ตัวนี้นะครับภายในเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวไดอะแฟมนะครับที่เป็นเคลือบเบริเลียมมานะครับซึ่งทาง iBasso เนี่ยเขาบอกว่ามันช่วยให้การตอบสนองต่อย่านเสียงต่ำเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวเชลนะครับด้านในเนี่ยทาง iBasso เขาเลือกใช้เป็นทองเหลืองนะครับในการทำเชลด้านในนะครับซึ่งมันจะทำใ
เสียงต่ำเสียงกลางเนี่ยมันมีเนื้อเสียงที่มีความอิ่มเนียนแล้วก็ไร้เสียงสากเซียนนะครับตรงนี้นี่ถือว่าเป็นสเปคที่ดีมากๆเลยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวแม่เหล็กที่นำมาใช้ในตัวไดเวอร์ของ IT01X นะครับต้องบอกว่ามันเป็นแม่เหล็กแรงสูงมากๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาใช้ตัวเทคโนโลยีในการทำออกมาเพื่อให้มันตอบสนองต่อเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเสียงต่างๆเนี่ยนะครับมันดูสายนะครับมันจะมีความนิ่งแล้วก็มีความเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับจากตัวหูฟังที่ใช้ไดเวอร์แบบปกตินั่นเองครับส่วนค่าโอห์มของเขานะครับจะอยู่ที่16โอห์มนะครับแล้วก็มีค่าความไวอยู่ที่108ดีบีนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ขับค่อนข้างง่ายเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อกับแดปหรือว่าตัวสมาร์ทโฟนได้ทันทีครับผมมาพูดถึงในเรื่องของโทนเสียงกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูในส่วนของสเปคไปก็ต้องบอกว่าเสียงของ iBasso IT01X เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามสเปคที่เขาใช้นะครับทั้งบอดี้ทองเหลืองนะครับแม่เหล็กแรงสูงแล้วก็ตัวภายในเชลที่ใช้เป็นทองเหลืองเนี่ยมันมีองค์ประกอบรวมเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เสียงของ iBasso ตัวนี้นะฮะมันออกมาเป็นโทนที่ฟังง่ายมากๆนะครับเริ่มกันที่ย่านเสียงต่ำกันก่อนแล้วกันนะฮะเสียงเบสของเขาเนี่ยจะเป็นเบสที่โดดเด่นในย่านของ middle bass นะครับให้ impact แรงปะทะที่ชัดนะครับฟังสนุกเลยนะครับส่วนเวลาที่เราฟังเพลงช้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้ยินในเรื่องของหัวโน้ตนะครับหรือ upper bass นะครับที่ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มี deep bass มาให้ได้ยินนะครับไม่รู้สึกขาดหายนะครับเหมาะกับการเอาไปฟังเพลงที่เป็นแนวแบบแนว jazz นะครับหรือว่าเป็นเบสที่เป็นสไตล์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกอะไรแบบนี้ก็สามารถฟังได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนย่านเสียงกลางนะครับเป็นเสียงกลางที่ให้เนื้อเสียงที่มีความอิ่มเนียนมากนะครับขอบเสียงของเขาเนี่ยจะไม่มีความคมเลยนะครับเวลาฟังพวกลายกีตาร์ต่างๆเนี่ยจะมีความชัดกำลังดีนะครับเนื้อเสียงของตัวเสียงกลางของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างไปทางแบบโปร่งนิดๆนะครับทำให้บรรยากาศในการฟังเนี่ยมันไม่รู้สึกว่าอับทึบให้เวทีเสียงที่ถือว่ากว้างเลยนะครับสำหรับหูฟังในช่วงราคานี้นะฮะก็ต้องบอกว่าใครที่มองหาหูฟังที่มีเวทีเสียงกว้างๆแล้วก็ให้บรรยากาศในการฟังที่ดูมีความแบบปลอดโปร่งแบบนี้นะครับตัว IT01X เนี่ยก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ตอบโจทย์ได้มากๆเลยครับในส่วนของเสียงร้องนะครับจะเป็นเสียงร้องที่มีความอิ่มฉ่ำพอสมควรนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเสียงร้องเนี่ยจะเยื้องมาด้านหน้านะครับประมาณครึ่งสเต็ปนะครับผมซึ่งมันจะทำให้ตัวเสียงร้องเนี่ยมันหลุดออกจากชิ้นดนตรีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจะฟังต่อเนื่องได้นานครับไม่พุ่งออกมาด้านหน้าจนฟังแล้วรู้สึกล้าหูแต่อย่างใดนะฮะส่วนเสียงร้องที่เป็นสไตล์นี้นะครับก็จะเหมาะกับแนวเพลงที่เป็นแนวโซนะครับแนวป๊อปก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกอะคูสติกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงร้องที่มีรายละเอียดที่ค่อนข้างสูงมากๆตัวนึงเลยครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของย่านเสียงสูงกันบ้างนะฮะรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้โทนเสียงที่มีความใสนะครับแต่ว่าปลายเสียงของเขาเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสากเซียนเลยนะครับด้วยความที่ใช้ตัว housing ที่มันเป็นทองเหลืองเนี่ยมันทำให้เสียงแหลมของเขาเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับเราฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความใสทอดตัวได้ดีนะครับแต่ว่าขอบเสียงมันเนี่ยมันจะไม่มีความคมนะครับทำให้มันฟังแล้วมันมีความผ่อนคลายมากกว่าฟังแล้วรู้สึกลูกเล้านะครับโดยแนวเสียงของ IT01X นะครับก็จะสามารถฟังเพลงได้ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมมากๆนะครับเพลงตลาดทั่วไปป๊อปล็อก R&B เนี่ยถือว่าฟังได้ครบแน่นอนครับถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่ทาง iBasso ออกแบบมาได้เป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของทางแบรนด์ด้วยนะครับที่ออกแบบตัวหูฟังนะครับได้มีสีสันที่สวยงามน่าใช้นะครับรวมถึงตัวแพ็คเกจที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยนะครับเขามีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะแบ่งเป็นสีแดงนะครับสีดำแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็เปิดราคามาอยู่ที่ 4,790 บาทเท่านั้นนะครับใครที่เป็นแฟน iBasso หรือว่ากำลังมองหาหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ให้คุณภาพเสียงดีๆนะครับสามารถฟังเพลงได้หลายแนวแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยมีสีสันที่สวยงามขนาดบอดี้ค่อนข้างเล็กด้วยนะครับก็สามารถใส่ได้สบายๆตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมส่วนตัวเดโมนะครับก็จะมีกระจายอยู่ทุกสาขาของมั่นคงแกดเจ็ตนะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาทดลองฟังดูก่อนได้นะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์มั่นคงแกดเจ็ตแล้วก็ Shopee มั่นคงแกดเจ็ตก็ได้เช่นเดียวกันครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวของ iBasso IT01X นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ